วันที่3พฤษภาคม2558เวลา9นาฬิกาบรรยากาศการขายรอตตอรี่เช้าวันแรกตามราคาที่กองสลากกำหนดให้ขายในราคา80บาทที่ร้านสลากนำโชคเลขที่199ทับ13ตลาดบ้านห้วยถนนอุดรดุษดีตำบลหมากแข้งในเขตเทศบาลอุดรธานีได้มีคอหวยทยอยมาขึ้นรางวัลและเลือกซื้อสลากที่มีหมายเลขตามต้องการตั้งแต่เช้ากันอย่างคึกคัก มีรอยยิ้มทั้งคนซื้อและคนขายที่รัฐบาลเข้ามาแก้ไขาการซื้อขายสลากกินแบ่งราคาแพงเกินกำหนดนายธนากรภูจิตมั่นอายุ32ปีผู้ใช้แรงงานในเขตเทศบาลนครอุดรธานีได้เปิดเผยว่าตนเองเป็นลูกค้าประจำที่ร้านสลากนำโชคโดยตนจะมาเลือกซื้อครั้งละ5-6คู่ลองเสี่ยงโชคและถูกเลขท้าย2และ3ตัวเกือบทุกงวดซึ่งงวดนี้ก็เช่นกัน การแก้ไขสลากแพงเกินราคาการกำหนดราคาของรัฐบาลยุคนี้ในราคาคู่ละ80บาทซึ่งเป็นผลดีต่อคนซื้อเป็นอย่างมากส่วนที่ไม่มีรางวัลแจ็คพอตซึ่งนำมาแบ่งรางวัลเพิ่มกับรางวัลที่1เดิมจากคู่ละ4ล้านบาทเป็น6ล้านบาทถือว่าเป็นผลดีต่อผู้ซื้อเช่นกันจะได้กระจายรางวัลแก่ผู้ซื้อเพิ่มขึ้นส่วนด้านนางกองมีก้อนมณีอายุ48ปีเป็นชาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเจ้าของร้านสลากนำโชคได้กล่าวว่า เดิมทีครอบครัวยึดอาชีพเกษตรกรก่อนหันมายึดอาชีพขายลอตเตอรี่และเดินทางมาเปิดร้านที่จังหวัดอุดรธาน,นีกันทั้งครอบครัวเมื่อ20ปีที่ผ่านมาตามที่รัฐบาลและผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาราคาสลากแพงตนรู้สึกดีใจเพราะจะได้ขายของดีและราคาถูก แต่ตนเปิดร้านขายได้รับโคต้าแค่5เล่มหรือ500คู่ซึ่งไม่พอขายและค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวก็ต้องไปซื้อต่อจากยี่ปัวในจังหวัดอุดรธานีอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยและอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บุรีรวมทั้งหมด50เล่มหรือ5,000คู่ถึงจะอยู่ได้ตั้งแต่ยังไม่ประกาศกำหนดราคา80บาทซื้อต่อยี่ปัวคู่ละ90-92บาทนำมาขายคู่ละ100-110บาท หลังจากมีการประกาศราคาซื้อต่อจากที่ปัวคู่ละ72-73บาทแล้วแต่เขาจะกำหนดและคาดว่าจะขายดีซึ่งต้องประเมินการขายราวหนึ่งสัปดาห์ถึงจะรู้ผลหากขายไม่ดีหรือไม่หมดก็ต้องมานั่งลุ้นตอนประกาศออกรางวัลเหมือนคนซื้อหวยหากถูกก็ดีไปหากไม่ถูกกำไรก็หายหรือน้อยลง